พียงแค่ใส่สิ่งนี้ลงไปในน้ำบ้านคุณก็จะไม่มีฝุ่นอีกตลอดไปคุณเคยทำความสะอาดบ้านด้วยตัวเองไหมไม่ว่าจะเป็นโต๊ะพื้นหรือตู้ทำความสะอาดแป๊บๆฝุ่นก็กลับมาอีกแล้วก็เห็นชัดๆว่าทำความสะอาดกันอยู่ทุกวันทำไมถึงมีฝุ่นเยอะแยะทำความสะอาดทุกวันมันเหนื่อยนะเฟ้ยวันนี้เรามีวิธีการทำความสะอาดที่จะช่วยให้คุณไม่ต้องกลัวฝุ่นอีกแล้วแถมวิธีการแสนง่ายๆดังนี้ 1. ใส่น้ำสะอาดลงในถังพร้อมเตรียมผ้าสะอาด 2. ใส่เคล็ดลับลงไปในน้ำสิ่งนั้นก็คือน้ำยาปรับผ้านุ่มเพียงแค่ 7-8 หยดก็เพียงพอแล้ว 3. ชุบผ้าลงไปในน้ำที่ผสมน้ำยาปรับผ้านุ่มบิดให้แห้งแล้วนำไปเช็ดเครื่องเรือนต่างๆปกติแล้วเวลาเช็ดทำความสะอาดเครื่องเรือนผิวสัมผัสที่เสียดสีกันของผ้าและเครื่องเรือนจะทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตซึ่งแบบนี้ก็ยิ่งดึงดูดฝุ่นเข้ามาได้ง่ายขึ้นการใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มลงไปในน้ำก็จะเป็นการกำจัดไฟฟ้าสถิตเมื่อไฟฟ้าสถิตลดลงฝุ่นก็จะมาจับตัวได้ยากขึ้นแค่นี้ก็จะไม่เกิดปัญหาทำความสะอาดแบบๆก็กลับมาฝุ่นจับอีกรอบง่ายๆแล้วแบบนี้ก็ประหยัดเวลาไปได้เยอะเลยแค่3ขั้นตอนง่ายๆก็สามารถลดงานลงได้เยอะง่ายๆแค่นี้วันนี้กลับบ้านต้องไปลองซะแล้วขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองเจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นมีแต่ความสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะอย่าลืมโปรดกรุณากด Subscribe ด้วยนะคะ